อุ้ยตายไม่อยากตายเพราะอะไรเลยฮึบ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 โอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับมือกันอีกแล้วสำหรับในวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับ Minecraft Farming Crossing ของบุ๋มกันนั่นเองโดยวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4หรือ5ไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละก็สำหรับในวันนี้นะคะทุกคนเราก็ถามว่าบุ๋มมีโปรเจกต์ที่จะทำหรือยังสิ่งที่บุ๋มอยากทำในตอนนี้นะคะทุกคนก็คงจะเป็นการทำโรงนาแล้วก็ตกแต่งประตูเนเธอร์นะคะแล้วก็อาจจะหาสัตว์อื่นๆมาเลี้ยงอีกนะคะทุกคนเพราะว่าในมอดนี้เนี่ยมีสัตว์อื่นๆอยู่ด้วยใช่มันก็เลยน่าสนใจตรงนี้แหละแต่ก่อนอื่นเนี่ยบุ๋มขอขยายพันธุ์สัตว์ของบุ๋มก่อนสักนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าหากเสียงบุ๋มแบบแปลกๆไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะเป็นหวัดนะคะแต่ก็ยังสู้ชีวิตอยู่แต่อาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบุ๋มเองก็เวลาไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แล้วก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกด้วยนะคะใครที่แบบเอ้ย EP หน้าอยากให้ทำมาเนี่ยนี้สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็มาข้างบนแครอทเยอะมากจริงๆบุ๋มไม่ค่อยกินแครอทนะสิ่งที่บุ๋มกินจริงๆคือน่าจะเป็นพวกมันฝรั่งแล้วก็ผักไอ้นี่มากกว่าแต่เก็บไปก่อนเผื่อได้ใช้ตอนนี้ก็ใส่เก็บตรงนี้ไปก่อนแต่บุ๋มว่าในอนาคตมันต้องไม่พอแน่ๆเลยอาจจะต้องมาทำเผื่อเพิ่มนะคะเดี๋ยวขอไปนอนให้เช้าก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตื่นเช้าสดใสมาทำกับข้าวกันแตนตื่นเช้ามาแล้วขอดูหน่อยนะคะว่าสามารถทำอะไรกับผักอันนี้ได้บ้างชิคเก้นนี่ไงต้องใช้เป็นผักรวมมะเขือเทศ2โบ1โปเตโต้แล้วก็แครอทซึ่งทุกอย่างบุ๋มมีค่ะใช้เหล็ก4ทองแดง3นี่อันนี้จะทำหลายเมนูมากขึ้นได้นะคะถ้าเรามีเนื้อถูกไหมทำหนังสัตว์ได้ด้วยโอเคอาหารอื่นๆของบุ๋มนี่คือต้องมีไก่นะคะตัวนี้ถึงจะโอเคขึ้นถึงจะแบบทำเมนูอื่นได้นอกจากนั้นมันดูทำไม่ได้อันนี้ก็คือเนื้อนั้นก็เอาไปก่อนกินแค่นี้ไปก่อนนะคะชีวิตที่เหลือก็เก็บไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคและสิ่งที่บุ๋มอยากจะทำมากๆตอนนี้ก็คือการดูเควสค่ะว่าทำได้กี่อย่างแล้วเพราะว่าเราก็จะได้นี่ไงมายทิเก็ตมาเพิ่มตอนนี้นอนได้ไหมหูมันไม่เช้าให้เลยทุกคนสิ่งที่บุ๋มอยากได้ตอนนี้จริงๆก็อยากไปตะลุยนรกนะแต่รู้สึกว่านรกมันน่ากลัวเกินงั้นเดี๋ยวขอตกแต่งก่อนแล้วกันนะคะสำหรับประตูเนาะเราไปอย่างอายุ20นี่อันนี้น่าจะนอนได้จริงๆแล้วแหละค่ำขนาดนี้ปะก็เริ่มด้วยวางไม้ก่อนเลย1 2 3 4 5 6 7โอเคเอ้ยอีกฝั่งนึงปึ๊บโอเคแล้วก็ล้อเปลือกนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะมีบล็อกอะไรไม่รู้ปึ๊บซึ่งบุ๋มไม่ได้คิดออกแบบมาก่อนเลยนะคะทุกคนดังนั้นก็ตามสภาพนะคะ8บล็อกตอนนี้จะเป็นแบบนี้ซึ่งอย่าเพิ่งงงบุ๋มเองก็งงตอนนี้อย่าเพิ่งงงเลยเพราะว่าอ่ะโอเคจากนั้นมันน่าจะต้องใส่อะไรเพิ่มอีกหน่อยตอนนี้บุ๋มตกแต่งมั่วนะคะทุกคนนี่ไหนดูสิปลาแรมปลาแรมนิดหนึ่งรู้สึกว่ามันได้มากกว่านี้โอเคคิดว่าได้แหละเดี๋ยวที่เหลือก็มาค่อยๆแปะๆไปบุ๋มมาแทร็ปดอร์ต้องเข้าจริงๆบุ๋มมาอยากให้มันแบบมีอะไรอีกนิดนึงตรงนี้รู้สึกว่ามันยังได้อีกอะค่ะทุกคนดูดีขึ้นสักนิดนึงไหมจริงๆถ้ามีของจากเนเธอร์มาตกแต่งด้วยมันก็จะดูดีแล้วบุ๋มก็จะเอาไฟมาปักเนี่ยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยนรกกันสักนิดนึงนะคะเพื่อไปหาบล็อกที่เราอยากได้เนาะน่าจะพอไหวก็ปักปักอุ้ยอุ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยนี่ต่อไปบุ๋มก็แค่เก็บของก่อนขุดบล็อกนะคะเอามาตกแต่งนะคะทุกคนโอ้ยแล้วมาแบบอาหารก็เก็บดีจริงๆมีสีแดงตรงนั้นไง
แป๊บหนึ่งขอกลับบ้านไปเอาอาหารก่อนกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนี่อาณาเขตของนรกนะคะทุกคนจริงๆอยากเพิ่มมากกว่านี้เดี๋ยวทำที่ขุดดีๆไปเด้อกันเนาะเมื่อกี้อาหารบุ๋มไปทิ้งไว้ที่ไหนเนี่ยนอนมากลับมาแล้วรอบนี้พร้อมมากกว่าเดิมไปก่อนเดี๋ยวไว้ไปโซนสีฟ้าเมื่อไหร่ค่อยว่ากันตอนนี้มันโซนสีแดงเต็มเลยนะคะต่อให้บุ๋มไปตรงนั้นได้มันก็ยังเป็นสีแดงอยู่แต่ถ้าเรามาตรงนี้ได้มันจะเป็นอีกสีนึงเลยนะมีอีกวิธีนึงคือไปด้านขอบฝั่งซ้ายมือจะเป็นโซนสีแดงทั้งหมดแต่ว้าวแป๊บนึงว้าวจะตายเดี๋ยวขอกลับมาเซตของดีๆก่อนนะคะทุกคนไม่ได้กลัวหรอกแค่นี้เองแปะกับพื้นธรรมดาได้ซะงั้นแล้วเห็ดล่ะเอ้าเห็ดก็แปะกับพื้นธรรมดาได้ข้างหลังเนี่ยบุ๋มอยากให้มันปิดอ่ะเฮ้ยไอหมูอีกแล้วแก๊สด้วยฮึบเออไอหมูน้อยหมูน้อยหมูน้อยที่มาขนาดนี้ไม่ใช่เลยนะหวังจะเจออย่างอื่นบ้างนะคะว้ายมันมีแบบเหมือนดันเจี้ยนฝั่งหนูด้วยนะคะทุกคนโอ้ย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 ตายไม่อยากตายเพราะอะไรเลยตายเพราะหมูเนี่ยนะฮัลโหลไม่ได้ตายตายตายอุ้ยถึงด้ว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 ยแบบนึงบุ๋มเชื่อว่าข้างบนนี่แหละจะช่วยเราได้อืมอยู่กันเป็นฝูงเลยกลับได้แล้วเมื่อกี้เหมือนไปเปิดทางค่ะทุกคนบุ๋มเองก็รู้สึกว่ามันยังขาดหายอะไรไปบางอย่างอยู่นะคะทุกคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทำสักอย่างนะคะดูมีความรกรกอยู่นะคะหลังจากที่เราสร้างกังหันไปแล้วสร้างไอ้นั่นไปแล้วเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือสร้างบ้านตัวเองค่ะแล้วก็สร้างโรงนานั่นเองซึ่งที่บอกบุ๋มบอกไปตอนแรกว่าบุ๋มสามารถเก็บของอยู่นี้ได้ก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจไหมคะทุกคนว่าแบบมันยังไม่ใช่ที่เก็บของที่แท้จริงอยู่ดีนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวอาจจะพิจารณาการทําที่เก็บของอีกที่นึงก็ได้แล้วก็เอาไว้แบบเลี้ยงพวกม้าพวกอะไรได้ด้วยนะคะเฮ้ยเอาเป็นแบบที่เลี้ยงม้าดีกว่ามั้ยแล้วก็แบบเก็บของข้างในได้อีกนะคะน่าสนใจแล้วก็มีแผนสร้างบ้านใหม่ด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นตอนต่อไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีม้ายังไม่มียานพาหนะใดๆแล้วก็ริมน้ำเนี่ยบุ๋มอยากจะทำเป็นพวกแบบที่ตกปลาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนน่าจะเวิร์กเออเพราะว่าการตกปลาในมอดนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแลกเป็นทิเก็ตไม้ซึ่งอีทิเก็ตไม้เนี่ยเอาสามารถไปแลกเป็นของอีกหลายๆอย่างได้นั่นเองค่ะทุกคนพูดเกริ่นมาขนาดนี้อืมเอามาอีกเม็ดนึงเพราะว่าเหมือนมีออฟซิเดียนเหลืออยู่แล้วทำที่เอนชานหน่อยดีกว่าเอนชานโอ้หนึ่งสองสามสี่ออฟซิเดียนสี่อันไม่พอแฮะงั้นออฟซิเดียนเนี่ยบุ๋มจริงๆถ้ามีที่ตักลาวาอ้าวยังไงสักสามถังไปเลยเดี๋ยวในอนาคตมันอาจจะได้ใช้เพิ่มเติมก็ได้ปรับแต่ตอนนี้บุ๋มจะไปตักลาวาก่อน คิดอันไหนได้ทำอันนั้นก่อนค่ะทุกคนแถวนี้มาในดงมาในดงเลยฮึบ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 ก่อนฮึบก่อนฮึบก่อนอุ้ยมาได้ไงมาได้ไงมาได้ไงอุ้ยแล้วประตูพังชิบหายแล้วดิยังไงฟลินมีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะได้จากตรงนี้ก็ได้นะคะคือมีขวดในเนเธอร์ด้วยไงขอแค่ฟรินอันเดียวเท่านั้นชีวิตบุ๋มจะกลับบ้านได้โหอ่ะมาเร็วเวรี่กู๊ดอย่าไอหมูนี่อีกแล้วโอ้ยมาให้บุ๋มจะไม่ยอมตายปั๊บโอเคถึงบ้านที่น่ารักของเราขอย่านอนก่อนเลยนะคะณจุดนี้คือบอกเลยว่าไม่เสียเวลากับการที่ประตูแตกนานมากกว่าจะหากรวดเจอแต่ในที่สุดเราก็กลับมาได้ค่ะทุกคนและสิ่งที่บุ๋มจะไปทำอย่างต่อไปก็คือเราจะไปขุดไอ้นั่นกันนะคะแต่ตอนนี้บุ๋มต้องหาอันนี้ก่อนโอเคเพราะว่าเดี๋ยวทำเป็นต้นเอนชานของอุ้ยหรือว่าบุ๋มจะทำเป็นจุดเอนชานของก่อนดีน่าสนใจเนาะทำแบบเป็นโดมขึ้นสวยๆเออเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราก็ต้องได้ใช้มันอีกบ่อยๆแน่ๆเลยเออหนึ่งสองสามเอาสามอันกับอันที่มีในบ้านอีกอันหนึ่งก็น่าจะเพียงพอในการทำนะคะชึบ
ครับเย่ yeah, ได้มาแล้วอันนี้บุ๋มจะวางชั่วคราวไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำทีเอ็นชานกันเลยดีกว่าทำอุปกรณ์แล้วก็มาเอ็นชานใส่สักหน่อยกับเลเวลที่มีอยู่นิดนึงอาจจะพอไหวอันเบกกิ้งหนึ่งเหมือนกันขอดูไดอารายว่าทำอะไรได้บ้างนี่ไดอารายก็ทำอะไรสวยๆงามๆได้ค่ะทุกคนที่เหลือก็เอาอย่าเพิ่งทำเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะพอหรือเปล่าใช้ไม้ปูพื้นที่ก่อนคืออันนี้มันจะวางหนังสือนะคะแป๊บนึงนะตรงกลางคือตรงนี้ปั๊บ1 2 3จะวางประมาณ3ด้านแค่นี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเริ่มเป็นเสาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ติดกันเลยทันทีเนาะถ้ามันเป็นแบบนี้ขยายไปอีกสักนิดนึงน่าจะโอเคทุกคนเก็ทใช่ไหม4 5สูงไปเลย7บล็อก1 2 3 4 5 6 7โอเคประมาณนี้เสาเนี่ยค่ะทุกคนต่อไปโอ้โหบุ๋มเริ่มเจ็บตัวไหนๆก็ได้ใช้เป็นไดอารายแล้วอ่ะแล้วก็เก็บไดอารายทั้งหมดที่เรามีมาใช้ให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็เอาเครื่องนี้ไปด้วยแดงแบบแปร่นเลยอ่ะปึ๊บเออแล้วก็อ่ะอีกบุ๋มว่าไม่พอแน่ๆเลยอ่ะสัญชาตญาณมันบอกแลกกับหัวมันแลกกับหัวไปนอนก่อนนะคะป๊าบโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะคะสำหรับหลังคานะคะทุกคนในเวลาเก็บงานโอเคปะเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนเดี๋ยวค่อยมารุยกันต่อพรุ่งนี้เช้าบล็อกสีขาวของบุ๋มต้องไปตามหาไดอารายตั้งแต่เช้าเลยค่ะทุกคนในวันนี้เราไปเริ่มกันเลยบุ๋มจะลงเป็นตรงนี้แล้วกันที่เดิมที่เก่านะคะทุกคนเพราะว่ามันขุดไว้ลึกแล้วไงน่าจะโอเคโอเคปะได้2ชุดละต่อไปก็เอามาใส่ก็จะเรียบร้อยเหลือข้างบนบุ๋มต้องเก็บงานหน่อยว่าจะทำให้มันมีข้างบนด้วยดิก็คือแบบเดินขึ้นข้างบนได้เพราะว่าเอาไว้เก็บของพวกสมุดเอ็นชาร์ดอะไรอย่างเงี้ยฮึบต่อไปก็หนังสือนี่ค่ะชั้นหนังสือบุ๋มต้องไปเอามาค่ะทุกคนบุ๋มน่าจะไม่มีบุ๊กเชลฟ์แต่ก่อนอื่นเราสามารถเอากล่องเอาอะไรไปใส่ไว้รอได้ทุกแล้วก็ทำไฟไปใส่ไว้รอได้ประมาณนี้เดี๋ยวเอาหนังสือมาใส่ก็จะสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแล้วก็อาจจะตกแต่งด้วยพวกแบบใบไม้บ้างหรือเปล่าแต่จริงๆบุ๋มว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะเราใส่ชั้นหนังสือเข้าไปมันก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาละใส่2ชั้นแล้วดูไม่บังตาบุ๋มวางไว้ข้างล่างแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวตอนใส่ชั้นหนังสือทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องวางแบบนี้นะคะต่อไปโต๊ะครับเอ่ยใดเราสามารถวางได้แต่ตรงนี้อาจจะมีนะคะหนังสือก็วางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววางเป็นทางขึ้นสักนิดหน่อยพอดีไม่มีก็แค่ตัดใหม่โอเคมาขอนอนก่อนเดี๋ยวไปวางตอนเช้าก็จะเรียบร้อยนะคะสำหรับในส่วนของที่เอ็นชานของเราเพราะมันต้องใช้เวลาในการหาสักนิดนึงเดี๋ยวจะต้องใช้หนังสัตว์ในการทำแบบเป็นแต่ละอันขึ้นมาด้วยประมาณนี้หมดได้ยังไงบุ๋มคิดว่าบุ๋มทำมาเยอะนะ
โอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยสำหรับที่เอนชานของเรานะคะแล้วก็ประตูเนเธอร์นั่นเองก็จะหากใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับคลิปหน้าบุ๋มจะมาทำอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายวู้